ตอนนี้กำลังจะเปิด2เรื่องครับผมเอ้ยเปิดไปแล้วเรื่องนึงครับแล้วก็อีกเรื่องนึงกำลังจะเปิดครับช่วงนี้ทำทุกวันเลยครับใกล้จะทุกวันครับก็เดี๋ยวประมาณสักเนี่ยกลางเดือนนี้จะเปิดเรื่องนึงก็จะกลายเป็น7วันแล้วก็มีประตูผมงานหนักแต่ว่าสักละครกับงานแบบนี้จริงๆมากขึ้นเงินหมดครับพี่ไม่หรอกหายไปนานครับใช่ก็ตอนอุ้มรักเกมลวงก็แค่รับเชิญตอนท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไปผ่าตัดมาตอนปลายปีที่แล้วแล้วก็พักพอพักเสร็จพอผมหายก็เป็นช่วงโควิดต่อเลยก็เลยเหมือนกับยาวมากๆช่วงที่เราหายไปครับดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ 100% ครับมันต้องใช้การกายภาพช่วยอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดบางทีเราเหนื่อยเราขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำก็เวลามันก็ยืดออกไปที่มันจะเป็นปกติเราไม่มีครับคือจริงๆแล้วตอนก่อนจะผ่าก็คือผมขาดไปแล้วแหละผมขาดมาประมาณละคร 5-6 เรื่องอ่ะผมขาดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับได้เนาะได้ปะละคร 5-6 เรื่องอ่ะผมไม่ได้กิจกรรมบนเวทีตัดสินใจจะสรุปว่าจากที่โชว์ตัดสินใจที่ต้องทำงานที่เกิดและเราจะเป็นผู้บอยปะโอเคครับเรียกว่าทุกปีหลังรับงานหลักใช่ใช่ครับอ๋อไม่เมื่อกี้บอกว่าประมาณ 5-6 เรื่องหลังนะผมขาดแล้วแล้วก็ผ่ามามันดีกว่าเดิมพอมันดีกว่าเดิมเสร็จแล้วก็ถือว่าตอนนี้ดีกว่าเดิมดีกว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่มีฟีดแบ็กอะไรดีครับต้องกดโน้ตตอบไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เป็นการกายภาพเองก็คือเป็นเวลกังวลที่มันจะไม่ได้อะไรเตะฟุตบอลครับพี่วิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมวิ่งอะได้แหละเดินเตะฟุตบอลอย่างเดียวยังมองใช่มันเป็นเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีกล้ามเนื้อซัพพอร์ตอันนี้เราต้องทำกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงก่อนมันจะทำให้เราแบบเลิกเล่นเลยการเล่นเลยไม่มีทางครับต้องไปเล่นให้ได้ครับผมผ่าเพื่อผมจะกลับไปเตะฟุตบอลมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะเล่นกันถ้าอย่างดีเลยอะครับอย่างเร็วเลยอะปีนึงครับอย่างเร็วนะใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดกายภาพน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนออกไปอีกอันนี้มีโอกาสหายขาดมันไม่หายขาดครับใช่ครับเพราะว่าเอ็นที่ขาดมันเป็นเอ็นไข้แต่ว่าเอ็นที่เอามาเชื่อมมันเป็นเอ็นธรรมดาความยืดหยุ่นมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดเรากลับไปเล่นฟุตบอลได้เงี้ยเราก็ไม่สามารถจะออกแรงได้เท่าเดิมหรอคะไม่เท่าเดิมครับไม่เท่าเดิมใช่เราก็จะซอฟลงครับกลัวไม่มันจะกลับมาขาดที่จะไปเล่นมันเป็นไปได้ครับคือเราก็ต้องชัวร์จริงๆคือถ้าไม่ชัวร์ผมก็ไม่ไปออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาก็จะออกกำลังกายแค่ส่วนบนหรือว่าแค่ตามที่หมอสั่งนะครับแล้วก็ไม่หลับเลยมันปีแล้วครับน่าจะปีเกือบปีแล้วครับธันวานี้ก็ครบปีหนึ่งที่ผ่านก็น้อยไปถ้าแบบว่าขาดแล้วกลับไปเล่นก่อนได้ไหมตอนนี้เล่นได้ก็บุญแล้วครับพี่เลยได้ขอดีใจใช่ครับคือเราไม่ได้จะเล่นจริงจังเป็นนักฟุตบอลอะไรหรอกแต่ว่าเราก็อยากแบบไปเจอเพื่อนเพราะว่ามันเขาเตะกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดมันก็ไม่ได้ทำให้เราจริงจังไม่ครับไม่ครับเพราะว่าผมมาไปฝืนตอนที่ขาดแล้วผมก็ยังเตะอยู่คราวนี้มันเลยทำให้อาการมันหนักกว่าเดิมเพราะว่าผมตอนแรกเอ็นขาดแล้วเราก็ดื้อนะครับแล้วก็เราก็พันเข่าไปเตะอันนี้เอ็นขาดเสร็จครับหมอนรองกระดูกก็แตกก็เลยกลายเป็นแบบมันหนักกว่าเดิมทับยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยต้องอันนี้ต้องชัวร์จริงๆถึงจะกลับไปเตะยิ่งเขามีถึงเราไม่ได้ครับถ้าไม่เล่นถึงตอนนี้ใช่ไหมครับไม่กล้าพูดว่าจะเล่นโดนแน่นอนเดาได้เลยอ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาแบบชัวร์ดีกว่าไม่กล้าแบบไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าบอกไม่กล้าขอว่าจะไปเล่นด้วยเลยถ้ายังไม่ชัวร์จริงๆก็ไม่ขอใช่ๆบาปมาบ่อยเขาก็บาปครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นจากฟุตบอลแล้วเราเป็นหนักขึ้นแล้วก็เป็นจากฟุตบอลแล้วเราไปผ่าปุ๊บประมาณว่ามึงจะกลับไปเป็นอีกแต่เขาก็เป็นคนที่ดูแลเราตลอดใช่ครับช่วงอยู่โรงพยาบาลเขาก็มาแทบทุกวันนะทุกวันที่เขาว่าเขาก็มาแล้วก็มาแบบเพื่อความสะดวกต่างๆอะไรเงี้ยครับที่ไหนตอนนี้แบบว่าดูไปไกลขนาดไหน
ไม่ได้ดูไปไกลแบบแมนแน่ชัดหรอกครับแต่ว่าก็เราก็จริงจังกันแหละหมายถึงว่าเรื่องต่างๆมันก็คุยกันได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องเมื่อไหร่ต้องอะไรยังไงครับครับใช่ฮะเปิดกล้องไปแล้วครับเป็นไงบ้างเพราะว่าการประเดิมเรื่องแรกของทุกการของช่องวันใช่ก็ดีใจครับที่เราได้เจอคนเก่งๆแล้วก็ลูกก็เป็นคนนิสัยดีแบบเป็นผู้หญิงแบบตรงๆชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็สนุกแล้วก็เราเคยดูผลงานเขามาก่อนหน้านี้ไหมคะการแสดงเห็นการแสดงเนี่ยเคยเห็นเคยดูอยู่แล้วก็มันก็มีเราไปงานประกาศรางวัลอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาได้รับรางวัลแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเข้ามาแล้วว่าเขาแบบมีชื่อเสียงด้านการแสดงอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับทำให้เราเกรงไหมคะไม่นะฮะคือเขาเป็นเหมือนเขาเป็นเจนไม่ใช่เจนเดียวกันแต่ว่าอายุพอๆกันนะมันก็เลยไม่ได้เกรงมากว่าแบบเป็นรุ่นใหญ่หรือว่าอะไรยังไงครับอันคนเราเป็นยังไงบ้างน่ารักดีครับมันเป็นบทเหมือนแบบเราคอยช่วยเหลือนางเอกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องโมเดิร์นดีครับทั้งพล็อตทั้งเรื่องเลยมันโมเดิร์นมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะเล่าถึงไลฟ์โพสที่มันจะสะท้อนสังคมอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้ข้อคิดกับคนในเรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับกดดันไหมแบบว่าถูกคาดหวังว่าพอเรามาประกบกันแล้วคนตั้งความหวังไว้จะสูงอ๋อไม่กดดันนะครับแต่ว่าก็หวังว่ามันจะดีมากกว่าก็พยายามทำให้ดีก็มีแบบว่าถามว่าอะไรที่ดีกับเราเขาด่าผมครับเขาเด็กก็ด่าเลยเหรอไม่เอออํากันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนแบบเหมือนตรงๆแมนๆน่ะก็อําอะไรกันเล่นไปเรื่อยเปื่อยครับได้อยู่ในกองไม่ได้ซีเรียสอะไรคือก็เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อยู่ในกองก็สนุกขนาดครับที่